ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงครับค่ะยังอยู่กับเราสองคนนะคะอยู่กับป้ากับพี่เฟรนชิพกันเช่นเคยนะคะใครที่อยากจะของานเพลงเพราะๆนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาขอกันได้เลยทั้ง2หมายเลขค่ะ029354483และ029354983ค่ะครับผมนะฮะอย่างที่บอกกันไปนะครับในช่วงที่แล้วเนี่ยเราจะมาช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับหนุ่มคนนี้ร้องเพลงเก่งช่วยเหลือสังคมค่ะล่าสุดทำธุรกิจส่วนตัวแล้วนะเกี่ยวกับความแซ่บเกี่ยวกับความแซ่บพูดแล้วน้ำลายไหลเลยเนี่ยเป็นอารมณ์พ่อค้าแซ่บไอ้พ่อค้าแซ่บอยู่แล้วแต่รสชาติเนี่ยจะแซ่บขนาดไหนแล้วร้านของเขาจะเป็นร้านอะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงเราสัมภาษณ์เขาก่อนดีกว่านะฮะอยู่ในสายของเราแล้วครับสวัสดีครับภูผาครับภูผาครับครับผมสวัสดีค่ะคนนะครับแล้วก็เป็นแฟนทางไทยด้วยนะครับครับผมตอนนี้ภูผาอยู่ที่อุดรธานีป่ะฮะถูกต้องครับอยู่ที่อุดรธานีครับผมโอเคครับรบกวนเวลาตอนเช้านิดหน่อยครับผมจ้าเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยไปเห็นมาว่าภูผาเนี่ยเปิดธุรกิจใหม่ครับนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรจ้ากับก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวโอ้ยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ขายก๋วยเตี๋ยวประเภทไหนบ้างคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือครับมันเอกนะครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยครับค่ะผมซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีคอนเซ็ปต์แล้วก็รสชาติอีกหลายคนก็บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยที่สุดในโลกโอ้โหอร่อยที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามีชื่อร้านไหมครับคุณผาชื่อร้านชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนิวยอร์กนะครับแอดบูดอนทำไมต้องนิวยอร์กอะคะคือที่ไปที่มาของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือว่าเนี่ยผมหลังจากที่ทำงานเพลงออกมาเรื่อยๆผมก็มีความคิดว่าอยากจะมาทำกิจการอะไรที่บูดอนซึ่งก็อยากจะเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะมาทำร้านอาหารที่บูดอนก็เลยจะทำอะไรก็คุยกับที่บ้านอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วก็เออช่วงนั้นผมเจอพี่ชายคนหนึ่งพอดีพี่เขาก็เป็นคนที่ของที่ที่รู้จักคนหนึ่งเพราะว่าแล้วเขาไปอยู่นิวยอร์กมาประมาณ30 ปีเนี่ยที่มาคือเขามานิวยอร์กคือมาจากเจ้าของศูนย์คนแรกสาขาแรกเขาอยู่นิวยอร์กแล้วเขาเปิดร้านอาหารไทยที่นิวยอร์กมา30 ปีแล้วเขาก็กลับมาที่เมืองไทยเขาก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่นครสวรรค์ที่บ้านเกิดที่เขานั่นคือสาขาแรกที่นั่นสำเร็จราชยาซึ่งก็ถือว่าขายดีครับขายดีแล้วก็สูตรเป็นสูตรที่เขาคิดค้นเองวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับเครื่องเทศอย่างดีแล้วก็ใช้เครื่องเทศเยอะซึ่งมันจะทำให้รสชาติก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นตำรับมากขึ้นผมก็ไปพิสูจน์นะก็คุยกับพี่เขาว่าผมเนี่ยอยากจะร้านพี่เขาเลยอยากเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสิแต่ผมไม่ให้สูตรซึ่งผมก็ไปที่นครสวรรค์เลยครั้งแรกไปนครสวรรค์ไปชิมก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องมาเปิดที่อุดรเขาท้าผมเลยนะค่ะพอผมไปชิมมันก็รสชาติอร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยเท่าที่ผมเคยกินมาครับได้ทานมาผมก็เลยคุยพี่เขาเรื่องขอสูตรผมก็ไปเรียนสูตรพี่เขาเลยประมาณ5 วันครับก็เริ่มทำทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เปิดร้านคือเราไปในฐานะที่เป็นเหมือนลูกจ้างเขาไปเปิดร้านตื่นเช้าต้มน้ำซุปอะไรเงี้ยครับตอนแรกเขาเริ่มก่อนว่าใส่อะไรต้องทำอะไรตอนต่อมาเขาก็เริ่มให้ผมมาปรุงน้ำซุปเองอะไรเงี้ยให้ลูกค้าแล้วก็ขายเลยขายที่นู่นที่สาขาแรกของสมัยซึ่งเราก็ได้สัมผัสบรรยากาศร้านเขาเนี่ยลูกค้าเขาก็มีลูกค้าประจำไปก็เดินทางมาชิมอะไรเงี้ยครับครับเราก็เลยคิดว่ากลับไปที่อุดรถ้าเราไปเปิดเนี่ยลองรุ่นรู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าที่อุดรเนี่ยอาหารก็เยอะครับข้าวก็อร่อยเยอะแต่ลองคิดว่ารสชาติเนี้ยมันน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เราไปเปิดอุดรเนี่ยเราก็จะแต่งร้านสวยๆนี่คือคอนเซ็ปต์อย่างนี้คือคำว่านิวยอร์กเนี่ยเราจะแต่งร้านไทยผสมนิวยอร์กเอาคอนเซ็ปต์ร้านคือคำว่านิวยอร์กก็จะมาจากพี่คนนี้แหละครับสูตรแรกคือพี่เขาชื่อว่าชื่อพี่ธงครับครับของพี่ธงธวัชชัยนี่ก็เป็นเจ้าของสูตรสาขาแรกที่จังหวัดนครสวรรค์เลยก็เลยคุยว่าเนี่ยจะมาเปิดสาขาสองที่อุดรก็เลยเป็นการเริ่มต้นการทำก๋วยเตี๋ยวเรือของป่าวเฉลิมที่อุดรธานีครับค่ะแล้วก็คือภูผานี่กำลังตอนนี้วางแพลนร้านนี่ถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตกแต่งร้านแล้วครับผมตอนนี้เราเซตอัพร้านให้เสร็จภายใน1 เดือนนี้แล้วก็ตุลานี้เปิดขายแน่นอน
ใช่ครับผมช่วงนี้ก็เลยต้นก็อยู่ในช่วงแต่งร้านเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากนครสวรรค์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่ครับค่ะเรียนสูตรเสร็จปั๊บก็กลับมาที่วัดเพื่อที่จะมาดูทำเลนี่ได้หมดแล้วครับแล้วก็มาดูเรื่องของตกแต่งร้านเลยครับเพราะว่าผมต้องทำคนเดียวทั้งหมดเลยใช่ครับลูกน้องก็จะมีบ้างคนที่ช่วยแบ่งเบาภาระก็จะมีบ้างแต่หลักผมก็ดูแลทั้งหมดเลยครับแล้วก็ขายเองด้วยขายเองด้วยใช่ขายเองด้วยอะไรเงี้ยครับผมเห็นบอกว่าได้ทำเลแล้วเรียบร้อยได้ทำเลแล้วเรียบร้อยร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับผู้ผาบอกได้เลยครับครับผมถ้าเข้าอุดรธานีนะครับมาจากขอนแก่นเนี่ยเข้าอุดรธานีก่อนถึงราชพัฒน์อุดรธานีประมาณ300เมตรถึง400เมตรครับร้านที่อยู่ซ้ายมือใช่ครับมาจากขอนแก่นนะถนนทหารพอดีถนนทหารครับก่อนเข้าราชพัฒน์อุดรขาเข้าเมืองนะครับประมาณ300เมตรร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแบงค์ธนชาติครับโอเคครับผมได้เลยค่ะก็คือจะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนิวยอร์กแอดอุดรเลยนะคะก็สังเกตป้ายเอาไว้เนาะครับส่วนตัวผู้ผ่าเป็นคนชอบทำอาหารป่ะฮะจริงๆเป็นคนชอบทำครับแต่คือทำได้ไม่กี่เมนูหรอกแต่เป็นคนชอบกินมากกว่าชอบทานเพราะผมจะชอบเดินทางไปที่ไหนๆแล้วก็จะสรรหาอาหารอร่อยๆกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างที่จะว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนชอบทานอาหารทำอาหารก็ทำได้แต่จริงๆหลักๆคือชอบทานแล้วก็รู้สึกว่าร้านไหนอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยก็เลยจะมาเปิดอุดรก็อยากให้พี่น้องชาวอุดรได้มาชิมรสชาติกันดูอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมค่ะและนอกจากนั้นนะฮะเขาบอกว่าทางร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของภูผาเนี่ยมีคอนเซปต์ด้วยใช่ครับคอนเซปต์ทางร้านอะไรยังไงครับพิเศษยังไงคือเราด้วยความที่ผมอ่ะอยากจะคิดไอเดียว่าจะทำไงถึงจะโปรโมทร้านแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ตัวเต็มกว่าเจ้าอื่นผมก็เลยปรึกษากับทางที่บ้านครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำคอนเซ็ปต์คือเป็นคนแก่อายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็คนพิการเนี่ยทานฟรีไปเลยครับใช่ครับนี่คือคอนเซ็ปต์ร้านครับอันนี้ของจริงค่ะจริงเลยนะครับผมค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่หลายๆคนเนี่ยฟังแล้วแบบว่าหุยดีจังเลยอ่ะเจ้าของร้านร้านนี้เนี่ยเป็นนักร้องด้วยนะคะแล้วก็ใจดีใจบุญอีกด้วยโอ้นั่นดีมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ในด้านของจิตอาสากู้ภัยก็ยังทำอยู่ด้วยไหมคะภูผาครับครับยังทำเมื่อคืนก็เพิ่งออกไปช่วยมาแถวๆหน้าบ้านพอดีก็ช่วยตลอดครับผมดีมากอย่างนี้งานยุ่งแล้วไหนธุรกิจในเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวอีกอาสากู้ชีพอีกมีเวลาแบ่งมาร้องเพลงก็ไหมเนี่ยภูผามีครับมีครับผมแน่นอนเพราะว่าเรื่องเดินทางไม่มีปัญหาเลยผมสามารถไปไหนทุกที่ภายใน1วันได้หมดเดินรถเดินที่ภายใน1วันครับผมตอนนี้ก็งานเพลงก็ถือว่าไปปรุงหลายๆที่ครับสถานีวิทยุในกรุงเทพก็หลายๆที่ก็เพลงก็เริ่มติดชาร์จแล้วคุณครับผมนี่ไงกำลังจะถามถึงกระแสเพลงต่อเลยถ้าฮักเขาเราจบการเป็นไงบ้างกระแสตอนนี้วันนี้ก็เพลงก็เริ่มติดชาร์จครับครับเริ่มติดชาร์จเข้ามาแล้วก็บางคืนก็เริ่มเข้าหมายถึงว่าเข้าไปในดิฟเพลงเขาแล้วครับผมก็รอให้กระแสตอบรับก็ถือว่าแฟนรู้จักครับแฟนก็เริ่มติดตามแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็คนที่จะติดตามเนี่ยก็ได้ฟังผลงานเพลงของผู้ผ่านมาเฉลิมเพลงใหม่ด้วยครับก็กระแสก็ค่อนข้างโอเคครับครับผมครับโอเคยังไงดูแลสุขภาพแล้วผู้ผ่านนะสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ผู้ผ่านฝากผลงานฝากธุรกิจส่วนตัวตอนนี้หน่อยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนนะจนถึงผลงานเพลงเลยเชิญครับผู้ผาครับในผมป้าเฉลิมก็ขอฝากนะครับธุรกิจใหม่ผมด้วยกิจการใหม่นะครับร้านไม่ใหญ่นะครับร้านเล็กๆนะครับพ่อค้าก็ถือว่าทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยให้ใส่ด้วยความรู้สึกด้วยใจให้กับแฟนๆนะครับยังไงก็เดือนตุลาคมนี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนิวยอร์กแอดอุดรนะครับเปิดที่อุดรธานีนะครับสาขาอุดรธานีสาขา2ที่นี่แน่นอนอยู่ตรงข้ามกับแบงค์ธนชาติถนนทหารนะครับก่อนถึงทางขาเข้าเมืองก่อนถึงราชบัลลังก์ประมาณ300เมตรนะครับหรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวร้านอะไรเงี้ยหรือว่ารอลองไปชิมกันได้ก็ติดตามได้ทาง Facebook ครับพิมพ์ภูผาวันเฉลิมเข้าไปเลยตอนนี้ผมกำลังทำแฟนเพจของร้านให้อยู่ในก็ติดตามกันทางภูผาวันเฉลิมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตผมก็จะมาส่งข่าวในภูผาวันเฉลิมด้วยครับสุราคมนี้เปิดแน่นอนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดูดอนครับครับแล้วก็ขอฝากน้ำเพลงความสุขด้วยครับกับเพลงใหม่ตอนนี้ก็คือเพลงถ้าเขาเราจบกันนะครับคำร้องคำร้องทางทวิตเตอร์ก็สามารถรับฟังได้ทาง YouTube นะครับหรือการขอกันได้ทางสายยูทูบทั้งประเทศเลย
ลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนผู้สาวเฉลิมด้วยติดตามความเคลื่อนไหวกันทาง Facebook ครับผู้สาวคนเฉลิมครับวันนี้ขอบคุณพี่แป้งแล้วก็พี่ดีเจสุดหล่อไม่ใช่คุณรอนะครับค่ะแหมมีการขำด้วยแหมจะแซวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะนั่งเครื่องไปกินก๋วยเตี๋ยวให้หมดเลยน้องมีโอกาสจะแวะไปทานนะคะคุณภูผาขอบคุณที่เป็นชิปแล้วก็แซงด้วยนะคะครับภูผากิจการรุ่งเรืองจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหหนุ่มน้อยแต่ตัวใหญ่ของเราคนนี้คือพูดจนฉันแบบอยากกินตอนนี้เลยอ่ะนะโอ้จะบอกอะไรให้ไหมเป็นคนที่ชื่นชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็อะไรจะบอกชอบมากก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะขับรถไปขอนี้ขับรถไปจากกรุงเทพผ่านที่ไหนก็แล้วแต่ผ่านที่ไหนก็แล้วแต่กินอะไรเหมือนกันไปนครนายกนครสวรรค์โอ้ยหาแต่ก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยก๋วยเตี๋ยวเรืออีกแล้วไม่น่าจะจังเลยก๋วยเตี๋ยวเรืออีกแล้วอย่างเงี้ยคือแต่กินคนเดียวมันจะไม่อร่อยแกต้องชวนเพื่อนไปกินแล้วเพื่อนทำไมลำคาญเพื่อนกินอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาปรึกษากับโปรดิวเซอร์แล้วถ้าเห็นแบบภาพก๋วยเตี๋ยวของภูผาวันเฉลิมสูตรของเขาเนี่ยมีทั้งสูตรต้มยำต้มยำอะไรก็แล้วแต่ตอนบ่ายเนี่ยไปกินกันแล้วใช่ไหมต้มยำนี่เลิศนะจริงใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะนะอุดรธานีอยู่ไม่ถ้าอยู่แถวๆนั้นนะฮะก็แวะไปใช้เขาเรียกว่าอะไรนะไปลองชิมกันได้ตุลานี้เปิดแล้วนะค่ะนะฮะแต่บอกที่ตั้งไว้ก่อนเลยก็เดี๋ยวส่วนแผนที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมอีกครั้งนึงผ่านทางแฟนเพจของเราเนาะแผนที่นะคะนี่พูดแล้วหิวเนี่ยลิ้นเลิ้นพันกันไปหมดแล้วหิวว่าจะก็หิวแล้วขอบคุณนะคุณผ่าด้วยเนาะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง